ครับกลับมาอีกช่วงนึงนะครับกับโชคดี number 1นะครับกับในวันเสาร์ที่นะครับ25มิถุนายน2559นะครับกับอาจารย์ธาดาสมศิริวันและอาจารย์อิทธิศักดิ์เพิ่มหิรันนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วนะครับว่านะครับวันนี้นะครับที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่เราอยู่กันที่วัดหนองหญ้าขาววัดหนองหญ้าขาวนะครับแถวๆวัดหนองหญ้าขาวตรงวัดตรงสีคิ้วสีคิ้วครับผมจังหวัดนครราชสีมาเราเรียกโคราชบางทีจะนึกว่านึกนครราชนี่จังหวัดอะไรนะครับอยู่ในงานของอาจารย์ชินนะครับนี่นะฮะเปิดเทวาลัยพระศิวะใหญ่สุดในโลก8เมตรนะครับย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับหลายท่านที่ชมอยู่อาจจะบอกโอ้เสียดายจังอยากไปร่วมอยากไปเจออาจารย์ธาดาอยากไปเจออาจารย์อิทธิศักดิ์อยากจะไปหาสิ่งดีๆเสริมมงคลนะครับเสริมชีวิตอาจารย์วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่26สายเกินไปหรือเปล่าที่ท่านผู้ชมจะมาพบกับพวกเรายังไม่สายนะฮะยังไม่สายยังมาได้นะฮะวันอาทิตย์ยังมีอีกวันนึงนะฮะที่อาจารย์ท่านจะเมตตาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตานะครับเสริมบารมีให้กับทุกคนที่มาในงานเลยครับครับผมย้ำอีกครั้งนะครับยังไม่สายนะครับครับผมวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นวันที่25มิถุนายนนะครับตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปก็มีการบวงสรวงเบิกพระเนตรองค์พ่อพระศิวะเจ้ามหาเทพองค์ใหญ่นะครับครับนะฮะแล้วก็มีการลำถวายโดยนางลำจากกรมศิลป์กรมนาฏศิลป์ครับผมนะครับแล้วก็ตอน2ทุ่มก็มีคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตนะครับใครอยู่ใกล้ๆอาจจะมานะฮะครับผมใครมีลำยองหนองหินห่าวแกมมี่โก้นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็มีหมิวมาสเตอร์คีย์นะครับสุทินแผ่นดินทองออดี้ภูบดินทร์นะครับเนี่ยก็มีดาราเชิญอีกมากมายครับผมนะครับนั่นก็อาจจะบางทีอาจจะมาแบบไม่ได้แจ้งมาล่วงหน้านะครับและวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนะครับ8โมงเช้ามาเจอกันงานเทวาพิเศษองค์พ่อพระศิวะเจ้านะครับครับนะครับแล้วก็มีการลำถวายเทพจากกรมนาฏศิลป์เส้นกันนะครับครับผมครับนะครับแล้วก็เสริมดวงชะตาโชคดีร่ำรวยกันทุกคนวัตถุมงคลให้กับทุกท่านด้วยนะครับครับผมก็คืออันนี้พลาดไม่ได้เลยนะพลาดไม่ได้ต้องรีบมาเลยนะฮะนะครับฟรีครับแล้วก็ทำพิธีหลายอย่างให้กับท่านที่มาในงานทุกท่านด้วยที่สำคัญนะครับนอกจากวัตถุมงคลบอกว่าขอนะครับจะคิดถึงสุภาษิตนะเขาเรียกทำบุญสวยชาติได้แต่ทำศัลยกรรมสวยชาตินี้อาจารย์เคยได้ยินไหมครับผมครับไปเอาวัตถุมงคลอาจจะยังไม่อิ่มเขาบอกว่าอาจารย์มีแจกทานด้วยข้าวสาร5กิโลคนละ1ถุงครับผมข้าวสาร5กิโลยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับผมนะครับอ๋อนะเป็นอย่างดีข้าวสารอย่างดีปลูกเสกเรียบร้อยครับเป็นข้าวสารทิพย์กินแล้วอิ่มเลยไหมครับผมกินแล้วอิ่มมีบุญมีวาสนากินแล้วอิ่มมีแรงทำงานมีทรัพย์เกิดขึ้นมีความร่ำรวยเกิดขึ้นใช่ครับใช่ครับแต่จะพอหรอเดี๋ยวคนมาเป็นหมื่นอย่างเงี้ยทำไงอ่ะอาจารย์ท่านเตรียมไว้เรียบร้อยครับผมไม่มีขาดตกบกพร่องครับผมครับผมสำหรับเวลา11โมง11โมงไม่ถึง10โมงครึ่งนะ11โมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับก็มีการทอดผ้าป่าให้กับวัดหนองหญ้าขาวด้วยนำคณะทั้งลูกศิษย์ลูกศิษย์ทั้งจีนทั้งไทยไปทอดผ้าป่าวัดหนองหญ้าขาวใกล้ๆกับศรีวะเทวาลัยเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวเราจะชมภาพกันแต่ตอนนี้ขอขายของหน่อยนิดหนึ่งพูดตรงๆอาจารย์ไม่สงสัยแล้วอะไรมาปักผมเห็นขวดแดงๆนี่วางอยู่เต็มไปหมดเนี่ยครับผมอาจารย์ว่าคืออะไรน่าจะเป็นว่านพญาไก่แดงใช่ไหมฮะอาจารย์รู้ได้ไงอ่ะเพราะว่าน้อยฮะที่จะได้เห็นนะครับผมนี่คือน้ำมันว่านไก่แดงนะครับเพียงแค่พกก็เป็นเมตตามหานิยมแล้วนะครับนี่เราเชื่อกันอย่างนั้นและในตำราโบราณนะครับเขาบอกว่าป้ายไก่ลูกไก่และลูกไก่เดินตามด้วยกลิ่นของฟีโรโมนของมันนะครับส่วนตำนานความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนะครับให้ติดตามชมในวันพรุ่งนี้เพราะว่าว่านไก่แดงคืออะไรมีกี่สายพงสายพันธุ์นะครับเอาล่ะนะครับว่านไก่แดงจะเกี่ยวข้องกับทางเหนือผมก็เลยให้บูชาไปด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากได้แต่มีองค์เดียวเท่านั้นนะครับคือพระนี่อุปคุต
อุปคุตอาจารย์เนื้ออะไรให้ดูเนื้ออะไรให้ดูน่าจะเป็นเนื้อผงมาผงน่าจะเป็นเนื้อผงว่านหรือเนื้ออ่าฐานนี่ฐานเป็นไม้แกะอ๋อเป็นไม้เลยไม้แต่ข้างบนเป็นผงปั้นแล้วก็แกะครับผมนะครับครับอันนี้นะครับให้บูชา999บาทนะครับปิดทองคำเปลวอย่างดีมีกี่องค์ฮะอาจารย์มีองค์เดียวอ๋อโอเคนะครับครับผมเพราะว่าอันนี้เอามาจากทางแถวแม่สอดที่ผมไปนำเทพทันใจมานะครับแต่องค์นี้รู้ไหมอุปคุตดีทางไหนอาจารย์ทางโชคลาภโชคลาภนะครับอุปคุตนี่เป็นตำนานที่อยู่ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับเป็นหนึ่งขอฝนสำหรับชาวกรุงเทพคงจะไม่ขอกันแล้วขอฝนแต่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะให้ฝนลงนะเขาก็ขอบูชาอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์นะครับนะความอุดมสมบูรณ์อาจจะไม่ได้เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับเรื่องการเพาะปลูกครับผมนะครับครับบางทีอาจารย์ไปกับผมต่างจังหวัดก็ยังบอกเลยทำไมฝนฟ้าไม่ยอมมาตกต่างจังหวัดมาตกกรุงเทพให้น้ำรอการระบายความเรียกเขาให้เรียกน้ำรอการระบายครับผมนะครับครับนะอย่างดีนะพระอุปคุตนะครับดีทางด้านความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความจะเรียกว่าโชคลาภโชคลาภก็คือความอุดมสมบูรณ์นี่แหละนะครับก็ให้บูชานะครับ999บาทครับผมนะครับนะอันนี้ศิลปะแน่นอนมีกี่องค์ฮะอันนี้มีองค์เดียวนะศิลปะแน่นอนสไตล์อะไรนี่น่าจะเป็นของสไตล์ล้านนาพม่านะครับครับคือในทางโชคลาภนะครับขออาจารย์นะครับให้สอนความรู้นิดนึงศิลปะที่เราได้มานะครับว่าเกี่ยวกับบูชาทางโชคลาภมี3องค์นะครับที่มาทางเหนือ 1. นะพระศิวลีที่ถือล่มแล้วเดินดงครับนะครับนั่นคือได้เขาเรียกว่าได้รูปแบบศิลปะมาจากทางเหนือทางล้านนานะครับผมก็เราคุยกับจิตรกรเหรียญทองจิตรกรรมไทยนี่นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพระอุปคุตนะครับหรือพระบัวเข็มบางทีนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือเศรษฐีนวโกศนั่นคือพระที่ได้มาจากทางเหนือแล้วมีความเชื่อสำหรับทางภาคกลางในทางไสยศาสตร์ที่ผมพอมีความรู้นะครับเขาจะไม่มีรูปพระศิวลีถือเดินดงนะในดั้งเดิมเขาเรียนพระคมบดีก็คือพระปิตาปิตาแล้วก็ปลุกเสกด้วยคาถาศิวลีครับผมนะครับบางทีก็อาจจะยัดพระธาตุศิวลีลงไปคือตำราไสยศาสตร์ตำราเวทมนต์เขาจะกล่าวประมาณนั้นแต่ปัจจุบันนวัตกรรมเทคโนโลยีการเผยแพร่วัฒนธรรมนะก็สืบกันไปก็เราก็เอารูปแบบเขามาบูชาเดี๋ยวนี้ก็เทพทันใจกันทั้งเมืองเห็นไหมล่ะใช่นะครับเทวดาเป็นสิ่งเป็นที่ฮิตนะเป็นที่สนใจของสาธุชนทั่วไปที่เฮกันตามครับผมนะครับผมผมว่าเทวดาบนฟ้าเขาไม่ได้แบ่งแยกหรอกเขาดูที่ความดีคุณดีความงามความดีไม่ได้มาแบ่งแยกอะไรกันนะครับเอาละให้บูชาพระอุปคุต999บาทแต่น้ำมันไก่แดงนะครับเจิมเป็นอันนี้เป็นพุทธคุณนะครับพุทธคุณไม่มีผีไม่มีสางเป็นน้ำมันว่านตามหลักความเชื่อนะครับต้องย้ำว่าหลักความเชื่อนะครับพูดบนทีวีให้บูชาเท่าไหร่ดีอาจารย์อย่างเงี้ยเอา299พอนะครับนะทุกอย่างค่าจะส่งไม่ต้องพูดถึงนะครับครับเฮ้ยแต่ต้องพระเนตรองค์เล็บนะเฉพาะภายในประเทศไทยนะเดี๋ยวแฟนคลับทางจีนทางมาเลเซียทางยุโรปโทรมาไม่ได้นะอันนั้นค่าจะส่งไม่ไปอันนี้จะคุยกันหลังไมค์แล้วครับผมครับผมเฉพาะในประเทศนะครับเดี๋ยวผมส่ง EMS ไปให้นะครับฟรีนะอันนี้299ครับผมครับนะครับน้ำมันไหว้ไก่แดงแท้ๆ2สายรวมกันอยู่ที่นี่จะเป็นอย่างไรว่าสายมีแบบไหนก็พรุ่งนี้ติดตามชมนะครับน้ำมันไก่แดง299พระอุปคุต 1,000 บาทอ่ะ999นะครับโทรมา0875182299นะครับ0875182299ส่วนว่าไก่แดงแค่พกก็ได้หรือเจิมตัวก็ได้หรือเจิมบ้านเจิมร้านก็ดีนะครับเอาล่ะกลับไปเที่ยวกันดีกว่าเรานะตรงนี้เราเป็นเทปเราไม่สามารถเอารูปสดๆนะวันนี้ออกมาได้เอารูปเก่าๆที่กำลังก่อสร้างนะครับเตรียมงานกำลังก่อสร้างอาจารย์ชินแล้วสำเร็จอาจารย์ชินเป็นยังไงมาขอรูปหน่อยเริ่มจากอาจารย์ชินเป็นใครมาจากไหนอาจารย์เล่าประวัติหน่อยดีนะครับขอรูปอาจารย์ชินเลยครับครับผมเป็นดูแล้วเหมือนวัยรุ่นนะอาจารย์
อาจารย์แกอายุยังไม่เยอะนะครับนี่อันนี้นะครับเป็นป้ายไวนิลเป็นป้ายไวนิลงานครับงานนะครับงานโฆษณาผมขออ่านอีกครั้งนึงครับผมครับย้ำขอเชิญร่วมฉลองสมโภชองค์พ่อพระศิวะเจ้าณชินศิวาเทมหาเทวาลัยตำบลหนองย่าขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามหาเทพองค์ใหญ่ฐาน8คูณ8เมตรณชินศิวะมหาเทวาลัยเชิญเข้าร่วมพิธีเสริมดวงรับพลังฤาษีมหาเทพศิวะเจ้าพลังมหาจักรวาลเสริมบารมีให้โชคดีแคล้วคลาดปลอดภัยหนุนดวงชะตาชีวิตเสริมความเป็นสิริมงคลให้มีโชคลาภร่ำรวยมหาเศรษฐีรวยเปิดโลกและร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดหนองย่าขาวหมายกำหนดการนะครับวันเสาร์ที่25มิถุนายน2559เวลา 17.59 น.นะครับบวงสรวงเบิกพระเดชองค์พ่อพระศิวะเจ้ามหาเทพองค์ใหญ่โดยนางลำจากกรมนาฏศิลป์เวลา2ทุ่มนะครับร่วมชมคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าวแกมมี่โกนะครับและเอาอะไรนะเอาใบเอาภาพใบเฟิร์นเต็มวงนะครับหมิวมาสเตอร์คีออดี้ภูบดินทร์นะครับในวันอาทิตย์26มิถุนายน2559เวลา 8:59 ขอเชิญร่วมพิธีมหาเทวาภิเษกองค์พ่อพระศิวะเจ้ามหาเทพองค์ใหญ่นางลำถวายเทพจากกรมนาฏศิลป์ร่วมเสริมชะตาให้โชคดีร่ำรวยเปิดโลกเวลา 10:30 นะครับร่วมขบวนแห่ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดหนองย่าขาวโดยลูกศิษย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศแจกฟรีวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์แจกฟรีข้าวสารคนละ1ถุง5กิโลนะครับอันนี้เป็นข้อความหลายท่านอาจจะมองไม่เห็นผมอ่านให้ฟังเลยนะครับเอามาเข้าเรื่องเลยนะครับอาจารย์ชินเตชะนะครับเลยเริ่มเลยครับขอรูปต่อไปนี่อันนี้ผมหาให้ดูว่าอาจารย์ชินด้านหลังนะครับทำพิธีที่ไทเปโหอาจารย์พูดรู้ประเทศเขาอีกครับผมครับผมไม่รู้นั่นน่ะที่ไทเปประเทศที่ไทเปฮะเนี่ยครับผมเชิญเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับนะครับอันนี้เหมือนกับดูฮวงจุ้ยเลยเนาะครับผมมาดูฮวงจุ้ยให้กับลูกศิษย์ที่ไทเปครับผมครับผมเนี่ยข้างหลังนี่ชุดขาวนี่อาจารย์ไข่นะฮะอาจารย์รู้จักหมดเลยศิษย์เอกศิษย์เอกอาจารย์ชินครับเป็นคนจีนครับที่ขึ้นกับอาจารย์จีนมากที่สุดตอนนี้เป็นคนจีนครับผมครับนะครับครับผมนี่ครับเห็นชัดชัดอันนี้ที่ตำหนักที่สวนสยามครับอันนี้นะครับอ๋อตำหนักอยู่ได้สวนสยามนี่เองนะครับสวนสยามซอย8นะครับนี่นะนะครับผมนะครับใครอยากจะไปนะครับครับจะไปยังไงจากสวนสยามซอย8ต้องโทรนัดล่วงหน้าสักนิดนะฮะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าบางทีอาจารย์อยู่ต่างประเทศใช่ๆนะครับไปต่างประเทศบ่อยนะครับบางทีไปแล้วผิดหวังไปแล้วไม่เจอตำหนักปิดอะไรเงี้ยนะครับโทรสอบถามกับลูกศิษย์นิดนึงนะครับผมในถ้าเบอร์โทรในหนังสือมีนะครับคุณเชื่อหรือไม่ครับผมก็ไปซื้อหนังสือครับผมนะครับตามและศูนย์หนังสือทั่วไปแผงสือทั่วประเทศและต่างประเทศต่างประเทศด้วยครับผมลืมไปลืมครับผมครับนะครับอันนี้แหละนี่แหละครับบริเวณก่อสร้างเทวสถานศิวาลัยมหาเทพนะฮะนะครับตอนนี้ใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะครับอันนี้ยังไม่บริบูรณ์เท่าไหร่เหลือตกแต่งนิดหน่อยนะครับท่านอันนี้ภาพเก่าผมอันนี้ภาพเก่าครับในเฟซท่านแต่งานวันนี้ครับท่านเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับผมนะครับอาทิตย์หน้าเราจะนำภาพการเปิดงานการพิธีมาให้เห็นกันเต็ม2วันเสาร์ที่นี้บ้านรูปต่อไปครับผมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับครับผมเดิมนี่อ่ะ8คูณ8เมตรก็เหมือนที่สร้างตึกเลยนะดูเทียบจากตัวคนดูสิครับครับครับผมนะคนนี่บริเวณเนื้อที่รู้สึกว่าจะ20กว่าไร่หรือไงเนี่ยฮะอันนี้ผมยังต้องเดี๋ยวต้องยังต้องวัดอยู่ตรงไหนอาจารย์อยู่ใกล้ๆฮะอาจจะอยู่ด้านขวามือเรานะครับอ๋อท่านเราก็จะเห็นได้ทั้งบรรยากาศวัดทั้งพราหมณ์อยู่ใกล้ๆกันไม่ห่างกันมากนี่ก็กำลังปูที่ผ่านมากำลังปูพื้นกระเบื้องตอนป่านนี้เสร็จแล้วอันนี้เรียบร้อยหมดแล้วเพราะงานก็ตอนนี้เริ่มแล้วครับผมครับนี่ชุมใกล้ๆสวยไหมครับครับผมนะครับศิวะนะครับองค์สีทอง
ครับผมครับครับเป็นสีของท่านเลยครับผมนี่ดูครับใหญ่ไหมฮะใหญ่เนาะครับผมท่ามกลางขุนเขาเลยนะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นดินหมดเลยเหรอเดี๋ยววันนี้เราผมคงได้เห็นของจริงละครับผมครับนี่เห็นไหมมีก่อเป็นอย่างขึ้นมาตอนนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี่เราอยู่ในงานแล้วนะฮะครับ อันนี้เป็นอะไรจันเขาก่อเป็นตึกเหรอเป็นฐานข้างล่างเป็นที่สำหรับทำพิธีนะครับครับผมครับเข้าไปได้ป่ะจันได้ครับได้ครับเอาเป็นเหมือนห้องนะเข้าไปครับผมมันเป็นห้องโถงล่างครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็คงบันทึกเทปกันอยู่ครับผมตอนนี้ก็คงเราก็ลงขายทางกันอยู่นะครับผมอันนี้ให้ดูชัดๆท่านกำลังให้อะไรเราโชคลาภเงินทองประทานพรนะครับให้กับผู้ที่ไปกราบไหว้บูชาท่านนะครับครับนี่นะฮะประทานพรครับครับมีกี่เสียมี4มือใช่ไหม4มือหรือเปล่าใช่ไหมตีศูนย์พร4มือ4กร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 1เสียง1เสียงก็คืออันนึงถือตีศูนย์อันนึงอวยพรอีกอันนึงให้ประทานเงินแล้วอีกมือนึงถือประทานเงินด้านหลังยังไม่เห็นนะฮะเห็นที่เป็นถือเหมือนเป็นขวานน่ะครับผมนะครับโอเคครบแล้วครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราอยู่ในงานท่านผู้ชมตามมาครับนะครับในวันอาทิตย์พรุ่งนี้ยังไม่สายครับพร้อมที่รับวัตถุมงคลใครอยากได้วัตถุมงคลดีๆเสริมโชคเสริมบารมีของตัวเองครับรีบหน่อยนะฮะยังมีเวลาพรุ่งนี้อีก1วันนอกจากได้วัตถุมงคลยังได้ข้าวสารอีก1ถุงนะครับเอาไปบำรุงกำลังที่จะมาช่วยแล้วท่านจะอนุเคราะห์ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีให้กับทุกๆคนด้วยครับครับผมครับคนจากต่างประเทศนะครับมาถึงประเทศไทยเพื่อมาหาอาจารย์ชินครับนะแล้วบางทีก็ล็อกตัวอาจารย์ชินไปต่างประเทศนานๆที่จะมาเจอกันทีครับผมครับนะครับอยู่ตรงวัดหนองยาขาวสีคิ้วครับผมตำบลหนองยาขาวติดใกล้ๆวัดหนองยาขาวนะครับครับผมหาให้ได้เปิด GPS ขึ้นมาครับผมนะครับครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับประมาณกี่โมงนะเมื่อกี้ขอกำหนดการอีกครั้งหนึ่งนะครับ8:59 8:00 นั่นแหละเราก็คงต้องอยู่แล้วก็เป็นมหาเทวาภิเษกนะครับองค์พระศิวะเจ้าเลื่อยไปถึง17:00 นนะฮะครับผม17:00 นห้าโมงเย็นเหรอในยุคนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นก็มามีนางรำถวายเทพจากกรมราชสินแล้วก็ร่วมเสริมชะตาจนมันก่อน10:30นี่ก่อน11:00นะครับก่อน10:30พอ10:30ก็พระป่าสามัคคีวัดหนองยาขาวอันนี้กำหนดการมาอาทิตย์นะฮะใช่วันอาทิตย์แต่ก็คงถ้าขึ้นมหาชนก็ต้องคงยืดเวลาลงไปครับผมแต่ทอดพระป่าก็คงต้องก่อนเพลนนั่นแหละใช่นะครับครับผมครับแต่อาจจะไปเบรกแล้วก็มาเสริมสิริมงคลกันเรื่อยๆครับผมนะครับครับผมเชิญนะครับเชิญเจอกันมาเจอกับผมตัวเป็นๆเจออาจารย์อิทธิศักดิ์ตัวเป็นๆนะเจออาจารย์ชินสำคัญสุดไปเสริมบารมีกันนะครับครับนะครับแล้วฝากนะครับนิยสารคุณเชื่อหรือไม่ด้วยนะครับตามแผงหนังสืออยากรู้เบอร์อาจารย์ชินไปหาในหนังสือครับส่วนสยามซอย8ครับแต่ต้องนัดนะครับต้องโทรนัดล่วงหน้านะครับว่าท่านอยู่วันไหนบ้างอะไรครับครับผมครับนะหนังสือนะครับในฉบับนี้นี่ก็ปลายเดือนละเดือนหน้าก็คงหน้าปกอะไรจังเดือนหน้าเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะว่าหน้าปกของใครนะติดตามแล้วก็มีเรื่องราวนะครับน่าสนใจอีกมากมายครับผมนะครับเอาละหน้าปกเดือนหน้านี่ถ้าคาดเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นอาจารย์ชินอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมครับครับผมครับผมก็เดี๋ยวติดตามชมกันต่อไปนะครับแล้วก็ฉบับเดือนนี้ก็ยังให้โชคให้ลาบก็เหมือนเดิมอยู่ข้างในเปิดไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เขาบอกอาจารย์บอกไม่ได้ต้องซื้อดูครับผมครับตามแผงหนังสือทั่วไปนะครับครับหรืออยากจะประชามพันธ์ลงหนังสือคุณเชื่อหรือไม่ติดต่อมาได้เลยครับผมครับ อะไรอาจารย์เบอร์โทร0891566646ครับกับผมโดยตรงเลยครับ0891566646ครับนะครับคุณเชื่อหรือไม่นะครับอาจารย์อิทธิศักดิ์เพิ่มมีรันนะครับสำหรับใครจะสนใจนะครับดูดวงส่วนตัว
ปรึกษาปัญหาหรือจะแนะนำรายการนะครับหรือจะบูชาน้ำมันว่านไก่แดงบางท่านถามว่าอ้าวแล้วเทพสันใจไปไหนเทพสันใจเดี๋ยวบอกยิงโอ้โหทางออเดอร์เยอะมากนะครับผมก็เลยขอเบรกไปก่อนนะครับครับผมเอาละนะอันนี้นะครับน้ำมันว่านไก่แดงแท้ๆมี2สายพันธุ์ประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรโปรดติดตามชมในวันอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้นะครับในวันเวลาเดียวกันนะครับแต่ให้บูชาเพียง299บาทตามที่อาจารย์อิทธิศักดิ์ขอมาครับผมนะครับครับเพราะว่าหายากเขาแล้วผมบอกเออสัก500เนี่ยอาจารย์บอกอย่าเลยแพงไปครับผมนะครับแบ่งๆให้คนที่พี่น้องเราได้ใช้กันบ้างครับนะครับผมอันนี้นะครับติดตัวของดีนะครับพกติดตัวก็เป็นเมตตามหานิยมเอามาเจิมหน้าเจิมคิ้วเจิมร้านค้าอธิษฐานไปนะครับครับผมนะครับแล้วบอกว่าจริงๆเอาไปป้ายก็ได้แต่ว่าป้ายหรืออะไรค่อยไปคุยหลังไมค์ดีกว่าแบบนั้นครับผมนะครับจะเป็นพุทธคุณนะครับเป็นว่านไม่มีส่วนผสมของผีหรือน้ำมันพายหรืออะไรเลยนะครับครับผมอันนี้ให้บูชา299นะครับส่วนพระอุปคุตที่เหลือมีอยู่องค์เดียวสุดท้ายนี้นะครับศิลปะพม่านะครับดูทางอุดมสมบูรณ์นะครับให้บูชา999บาทนะครับเนื้อไม้นะครับส่วนเนื้อบนเป็นเหมือนกับไม้ที่เขามาทำผงแล้วแกะขึ้นมานะครับส่วนข้างล่างเป็นแท่นเป็นฐานเป็นไม้จริงนะครับก็999บาทโทรมา0875182299ย้ำอีกครั้ง0875182299ท่านผู้ชมอาจจะอยากจะปรึกษาเรื่องไรนะครับหรือจะดูดวงหรือจะแนะนำรายการประชาสัมพันธ์บางทีเบอร์โทรอาจารย์อิทธิจดไม่ทันก็โทรมาถามผมเดี๋ยวก็ให้ฝากกันไปได้นะครับครับอืมอาจารย์กระแสเราแรงจริงๆนะอาจารย์มีนอกจากท่านผู้ชมนะยังมีอาจารย์ท่านอื่นก็โทรมาหา บางท่านอาจารย์บางท่านเคยติดต่อเคยคุยกับท่านแล้วครับผมเออเขาบอกเขาก็ผ่านมาทางผม อยากจะคุยกันต่ออีกทีได้ครับนะครับเดี๋ยวก็ตามกันไปนะครับครับสำหรับวันนี้ได้เวลาอันดีแล้วนะครับหวังว่าพรุ่งนี้คงได้รับเชิญท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับอย่าลืมนะมาบอกกันว่ามาจากในรายการนะครับว่าชมจากรายการแล้วมาเจอกันที่วัดหนองย่าขาวครับผมนะครับมางานบุญกันนะครับนะครับได้สิ่งดีๆเข้าตัวไม่ว่าจะวัตถุมงคลเสริมบารมีได้ข้าวไปกินข้าวมงคลได้แล้วเดี๋ยวก่อนพอพูดถึงข้าวมงคลแล้วมีโรงทานมีอะไรบ้างท่านมีครับมีครับก็ได้กินตรงนั้นด้วยอาจารย์เตรียมเรียบร้อยเลยนะครับรับรองไปแล้วไม่มีอดไม่ต้องออกไปหาร้านค้าขี่รถไม่ต้องเลยมีพร้อมจับ ครับผมครับครับผมครับเอาละอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงก่อนจากกันในเรื่องของการทำดีการฝากข้อมูลให้อาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดมาในโลกนี้เราต้องเป็นตัวของเราให้ได้นะครับอย่าไปเป็นคนอื่นนะครับทำอะไรได้อย่างนั้นครับผมครับผมอาจารย์อิทธิศักดิ์เพิ่มมีรันนะครับจิตรกรเหรียญทองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านจิตรกรรมไทย 2521-2522 และก็เจ้าของนิยสารคุณเชื่อหรือไม่สำหรับผมอาจารย์ธาดาสมชินริวันและอาจารย์อิทธิศักดิ์เพิ่มพิรันวันนี้จบแล้วนะครับและพบกันในวันเวลาเดียวกันนี้ขอทุกท่านจงโชคดีมีชัยตลอดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ